Hello friends, welcome to our Isan Finland channel. มาแม่พี่น้องอีสานฟินแลนด์โอ้ยยุ่งอีสานฟินแลนด์ยินดีต้อนรับพี่น้องเก็บเห็ดทองคำเบิ้งพี่น้องมาเก็บเห็ดพี่น้อง Here we are again but not in same forest at the last two time พอแล้วพี่น้องพอแล้วเห็ดนั่นนี่ขายราคาดีป๊าดเบิ่งดูบาดเกิดเป็นหมู่เป็นหมู่ไปพี่น้องป๊าดปั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 ดเบิ่งโอ้ยเหลืองปานทองคำป๊าดเอโกนี่ดูสั้นโอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำอ่างก่อนน้ำป๊าดได้ละโอ้เบิ่งเบิ่งสั้นป๊าดโอ้ยงามเอาทีเด้อตาละกินเบิ่งมันเป็นหมู่อยู่พี่น้องป๊าดซันตาเรลลี่ is like a very delicious and like a gourmet food from the forest in Finland and in Scandinavia เป็นเห็ด and expensive too เป็นเห็ดที่ว่าแพงแล้วก็คนมักกินหอมหวานเด้อจ้ะนี่เห็ดอันนี้พอท้องค่ำแล้วพี่น้องเก็บเห็ดท้องค่ำสองเต่าเก็บเห็ดสองเต่าเก็บเห็ดเบิ่งพี่น้องเบิ่งอู้ยว่าแม่นพอท้องค่ำเด้อเหลืองหืออยู่เห็ดกันตะเรรีย้ำเบาซันตะเรลCantarell in English. Pura pinong. And also in Finland use this name keltavahvero mean same cantarell. มันขึ้นเห็ดอันนี้มันจิขึ้นเป็นหมู่เด้อจ้ะคุณออนซุ่นตูตมาเสียนี่ออนอันเป็นกุลาล่ะกุลาเสียนี่กุลาเก็บดีบ่เก็บเห็ดดีม้วนบ่ม้วน when have free time this is very relaxing here in the forest เพิ่นว่าเพิ่นมีความสุขหลายว่าเก็บเห็ดกับเมียมาซั่น wife and husband together in the forest and no have children near oh ดิงดอกดอกน้อยโอ้ยดอกน้อยว่าเด้ฝรั่งฟินแลนด์ว่ะดอกน้อยบ่เอาเพิ่นว่าอันเฮาละเก็บเอาเมือนี่เซปล่อยอีกแล้วว่าซั่นปล่อยอีกแล้วว่าซั่นเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยจ้ะดอกมันเบิ่งพี่น้องโอ้ยเหลืองเฮ้อเอเฮ้อยู่บาดนี่เอาเก็บฝรั่งอังกอร์ก็เก็บเห็ดดีเบิ่งพี่น้องตาพี่พันดีเด้อเบิ่งดีเท่
มันดอกพี่น้องเฒ่าแล้วว่ามีพ่อท้องค่ำพี่น้องเอ้ยถ้าแม่นเก็บท้องค่ำเนาะยุดเกลาตะกู้ตาเต็มสีนี่รู้สิเก็บเอาเก็บเอา Gold from the forest เก็บเอาเป็นเบื้อพี่น้องเงานี่ไหมพี่น้องน้องเงานี่ดูสิกูเด้อis het kantarelli kilo nyng when sell in the market can have about 20 euro mean some 800,000 baht kilo nyng kilo nyng ครับผมอันเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ตลาดกิโลนึงประมาณ800พี่น้องกิโลนึงประมาณ800เงินเงินบาทไทยเฮานะเงินบาท800บาท1กิโลต่อ1กิโลแต่บ้านนี้บ่ได้เอาอันไปขายดอกจ้ะนี่ but this be safe to ourselves อันนี้เอาเดี๋ยวเบิ่งก่อนถ้าได้หลายก็สิขายมันหลายๆมันบ่มีหม่องไว้ต้องขายโอ้มองเดียวได้เต็มกระตาพี่น้องเต็มกระตาโอ้ยยุงกัด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 ฝรั่งโอ้ยยุงกัดฝรั่งพี่น้องมึงโอ้ยปากตรงตรงสวยสวยเบิ่งเพี้ยตาล่ะปาดปาดปาดเพื่อนเป็นโซ่อยู่ในรถแล้วจ่ายเห็ดเบิ้ง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 เพีย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 ปาด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 เกิดเรื่องเฮ้ยอยู่มึงพี่น้องปาดเรื่องเฮ้ยอยู่บ้านนี่เห็ดตัดตีพร้อมปุ๊ดอ่ะปาดซูม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 ให้พี่น้องเขาเบิ่งเบิ่งจ้าวนะปุ๊ดอ่ะเบิ่ง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 บ้านหมดผัดว่าอีกละอันนี้เอาตัดตียายเห็ดยายอู้ป้าโอ้ว้ายเบิ่งบ้านหมดพันวะบ้านหมดดอกไงดีเนาะหมดอันบ้านหมดอยู่ฟินแลนด์บ้านอันนี้หลายหลายจ้ะเดี๋ยว name in Finland Muurahainen Muurahainen ant ants in English ant Jahanlin ants เฮ็ดหยังอ่ะเฮ็ดหยังอ่ะเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วต้นไม้พี่น้องอย่าหัวเราะแห้งเดี๋ยวยุ่งสิตื่นต้นไม้อันมันละว่ามันเป็นหนวดพี่น้องเบิ่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 งสิว่าพี่พัดอันขี่ตัวเนาะจ้ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอันนี้ให้เป็นสิสีเท่าเด้อจ้านี่เบิ่งนี่หยัง This is name is in Finnish language naava This mean the climate is so clean can be in the world and old story says this is some show me naava says naava parta this man
lives inside deep in the forest nava parta นวดว่าซั่นพี่น้องเพิ่นว่าต้นไม้เป็นนวดพี่น้องเบิ่งอืมเพิ่นเอ๊ะ This is very rare very rare เบิ่งโอ้เห็นบ่พี่น้องเนี่ยจ้ะนี่ๆๆนวดเบิ่งๆๆสิว่าพิพัฒน์ฉี่ตัวเด้อเป็นนวดอีหลีเด้อจ้ะเบิ่งเฮ็ดเป็นนวดเด้อเฮาเสียไทไลเบิ่งๆมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งว่าพิพัฒน์พ่อหยังบาดนี่ป๊าดปั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 ดป๊าดเบิ่งดีๆเอาอังกอพุ่นอ่ะเหลืองเออเฮ้อไปหาอังกอพุ่นอ่ะซูมให้พี่น้องเขาเบิ่ง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 พี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ยโอ้ยรถแล่นมาอย่าเบาแห้งเขาสิรู้ว่าป้านี่มีเห็ดเดี๋ยวเขาสิมาเก็บน้ำเฮาโอ้ยพอแล้วพอแล้วพี่น้องปะปะปะอังกออย่าปัดโอ้ยเห็ดจองพี่น้องเห็ดทองคําจองพี่น้องเออได้เห็ดเหลืองแน่ๆได้เห็ดเหลืองเว้ยนี่ได้เห็ดทองคําป่านี่มันก็เป็นอันเห็ดออกดีดีเด้อจ้ะนี่สุปีเห็ดออกดีดีนี่ล่ะเห็ดป่าเห็ดเดียวเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยเบิ่ง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 พี่พัดจะได้เต็มกระตาพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งมันละเกิดอ้อมข้างอ้อมเอวพูดอะดอกหนึ่งพี่น้องซูม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 ให้เบิ่งพุทธะกันตะเรเรกันตะเลเลเบิ่งพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วเด้อพุทธะเบิ่งเห็ดได้เหลืองงามปานว่าทองคำพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่งาม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 เห็ดมื้อนี้เห็ดตัดตีบ่ค่อยได้ดอกจ้ะอันนั้นก็เห็ดเข้มตัดตีได้ที่ว่าเห็ดทองคำนี่ออกหลายกิโลบ่กิโลละ800จ้ะกิโลละ800มาๆๆๆเก็บเห็ดนำกัน